คนที่นี่เขาก็จะมาไหว้บูชาขอพรหรือบางคนถึงขั้นบนนะคะเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆที่ปกติเราไม่เคยเจอค่ะในกรุงเทพค่ะมังเงนะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุการกับตากอรวรรณเผือกไทยสงฆ์นะคะวันนี้พามาที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสอยู่ที่สวนผึ้งราชบุรีค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาและยังคงวิถีชีวิตรวมไปถึงการตักบาตรยามเช้าแบบมอนรามันไว้ด้วยค่ะหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสเป็นหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอสวนผึ้งที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติชาวบ้านที่นี่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญที่ยังคงสวมชุดประจำถิ่นตักบาตรพระสงฆ์ยามเช้าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาไม่ขาดสายในช่วงวันหยุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนกันคะมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเลยคือวันนี้ตั้งใจมาหมู่บ้านมอญเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งใจมายังไงอยากมาร่วมตักบาตรมาเที่ยวอยากมาร่วมตักบาตรค่ะค่ะมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นวิถีชุมชนแบบนี้ดีค่ะก็คือเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆที่ปกติเราไม่เคยเจอในกรุงเทพค่ะเคยมาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ไหมคะอ๋อไม่เคยค่ะแล้วเคยไปตักบาตรยามเช้าเคยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นแบบนั่งเรือเป็นแบบพานั่งเรือมาแล้วก็ตักบาตรแบบแถวอัมพวาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่เคยเจอวิถีแบบนี้ที่เป็นแบบชนบทจริงๆแล้วก็เป็นแบบชาวบ้านวิถีชาวบ้านจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้มาครั้งแรกไหมคะหรือมามาครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกคือแบบประทับใจเลยประทับใจค่ะแล้วก็โชคดีวันนี้พอดีมีงานที่นี่พอดีก็มาถึงก็เจอแบบมีงานใหญ่พอดีแล้วก็มีขบวนแห่ที่ค่อนข้างสวยอะค่ะก็ไม่เคยเจอค่ะค่ะถ้าอยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาค่ะบางคนอาจจะอยู่แค่ในสวนผึ้งตรงฝั่งนู้นแต่มาตรงนี้มันอาจจะไกลนิดนึงอยากให้เชิญชวนมาว่ามาแล้วคุ้มยังไงบ้างมาเถอะค่ะอันนี้มาจากกรุงเทพค่ะยังมาเลยค่ะมันคุ้มค่ะเยี่ยมสุดยอดนอกจากนักท่องเที่ยวมาร่วมตักบาตรแล้วหน่วยงานต่างๆก็มาร่วมกิจกรรมยังต่อเนื่องค่ะอย่างล่าสุดกรมการศาสนานำศาสนิกชน5ศาสนามาร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของการตักบาตรนะครับบ้านมอญห้วยน้ำใสแห่งนี้นะครับก็จะเป็นการที่จะโครงการที่กรมศาสนานะครับได้ร่วมกับชุมชนนะครับจัด10จุดเสบียงบุญนะครับทั่วประเทศนะครับที่ห้วยน้ำใสก็เป็นที่1นะครับที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากมีศักยภาพในส่วนของชุมชนในการร่วมมือร่วมใจในการที่จัดสินค้านะที่เป็นพื้นถิ่นของตัวเองนะมาให้นักท่องเที่ยวนะฮะเบอร์2ก็เป็นการเรื่องของสะพานบุญนะครับในการที่จะใช้หลักธรรมศาสนานะครับของพุทธศาสนานะครับได้ร่วมกันให้เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องประชาชนได้มาตักบาตรในตอนช่วงของเช้าครับในช่วงของวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ได้มีการที่จะแต่งกายแบบพื้นเมืองนะครับตรงนี้ก็ตามแต่พื้นที่นะครับนี้ก็เป็นชุดของพี่น้องชาวมอญที่ใส่กันในวันนี้ก็มีการตกแต่งสวยงามนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็มีการรักษาอัตลักษณ์นะครับเรื่องของเทศกาลประเพณีต่างๆนะครับก็เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นก็เป็นเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่บ้านห้วยน้ำใสแห่งนี้ครับหลังตักบาตรแล้วก็เดินชมตลาดกันต่อเลยค่ะเพราะว่าระยะทางกว่า500เมตรก็จะมีของพื้นเมืองมาวางขายละลานตาเลยแหละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงกลางตลาดแล้วนะคะจากต้นหมู่บ้านมาจนถึงตรงกลางเนี่ยก็น่าจะประมาณ250เมตรแต่ความรู้สึกคือก็หอบอยู่นิดนึงถือว่าได้มาออกกำลังกายระยะทางทั้งหมดประมาณ500เมตรเรากำลังจะขึ้นไปชมกิจกรรมการแสดงนะคะเพราะว่าถ้ามาในวันหยุดก็จะมีการแสดงของเด็กๆอะค่ะเป็นกิจกรรมการแสดงที่เกี่ยวกับรำพื้นบ้านที่เราอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นแต่ระหว่างทางนะคะสองฝั่งของตลาดก็จะมีของขายมากมายเลยเป็นสินค้าของชาวบ้านจริงๆนะคะนี่อุ้ยเป้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้น่ะเป็นเป้ที่เขาไปใส่ดอกไม้ใส่พืชผลทางการเกษตรนะคะก็มีขายตลอดทางก็ก่อนที่จะไปชมการแสดงแวะซื้อได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปด้านบนเพื่อชมการแสดงกันค่ะตลาดหมู่บ้านมอญห้วยน้ำใสมีอาหารที่หาทานยากมากมายเลยล่ะค่ะเชื่อว่าถ้าใครได้ลองชิมแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะผู้ใหญ่คะถามถึงตลาด
ที่หมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่7โมงถึงบ่าย3ค่ะโอ้มีอะไรบ้างคะให้ได้ชิมกันอ๋ออาหารการกินนะคะอาหารหลักๆนะคะก็คือจะเป็นเห็นไหมคะมอนอาหารมอนนะคะอาหารมอนแกงฮังเลไข่ขนมจีนหยวกกล้วยค่ะเป็นมอนแท้เป็นมอนแท้ๆเลยค่ะค่ะมีอุ๊บหมูใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำยาหยวกกล้วยค่ะแกงอุ๊บหมูอุ๊บปลาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นผัดกระเจี๊ยบค่ะผัดกระเจี๊ยบค่ะคือเราจะเห็นแบบพวกแกงหยวกเยอะมากเพราะว่ากล้วยเยอะใช่กล้วยป่าเยอะค่ะกล้วยป่าด้วยเป็นหยวกกล้วยป่าใช่ค่ะกล้วยป่าโอ้ยรสชาติก็จะแบบกลมกล่อมกลมกล่อมค่ะอร่อยมากมากนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทค่ะซึ่งเป็นขนมมอนแต่ว่ามาดัดแปลงในเรื่องของให้มันทันสมัยนิดนึงนะคะโดยการเสียบไม้เป็นโดนัทมอนราดคาราเมลก็คือเป็นสูตรของทางมอนค่ะอ๋อเป็นสูตรเฉพาะเป็นสูตรเลยต้องเรียกว่าคาราเมลด้วยคาราเมลก็เป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งราดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะน่ารักมากใช่อันนี้ก็จะเป็นในขอขอชิมหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะดูว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือเป็นสูตรของมอนเลยเป็นสูตรของมอนเลยค่ะเป็นอาหารดั้งเดิมเลยเหรอคะเป็นดั้งเดิมเลยค่ะแต่ก่อนเป็นแบบไหนคะวงกลมแบบนี้ไหมจะเป็นวงกลมไม่เสียบไม้แต่ว่าไม่เสียบไม้ผิวเขาจะค้ำๆนิดนึงเพราะว่าแป้งเขาจะหมักไว้ค่ะก็ราดด้วยคาราเมลคาราเมลนี่คือน้ำผึ้งหรือเปล่าน้ำผึ้งกับน้ำตาลค่ะอ๋อคือน้ำผึ้งที่เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าใช่ค่ะแท้เลยกรอบนอกนุ่มในกรอบค่ะเวลาทานนะคะจะมีเทคนิคการทานนิดนึงยังไงคะน้ำผึ้งมันจะหยดใช่ไหมคะหมุนขึ้นหมุนเพื่อไม่ให้มันหยดอ๋อแล้วก็ค่อยทานค่อยๆทานค่ะนอกจากอาหารแล้วมีการใส่เสื้อผ้าค่ะเป็นเสื้อผ้านะคะใช่ค่ะมอนเอกลักษณ์ของมอนก็คือจะมีหงส์มีขาวมีแดงหรือถ้าทันสมัยขึ้นมาก็จะเป็นสีสันขึ้นมาแล้วค่ะ อันนี้มีนี่เลยนี่ค่ะเป็นผ้าเป็นผ้ามอนค่ะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำค่ะยังไงคะคาราวาค่ะคืออะไรคะตะโก้ขนมหวานใช่เป็นขนมหวานนะคะคาราวาคือตะโก้คล้ายๆตะโก้ค่ะทำจากกะทิทำจากแป้งเหมือนกันนะคะเป็นข้าวเจ้าจ้าสาคูกะทิจ้าโอ้มีสาคูอยู่ข้างในด้วยจ้าอาหารมอนแท้เห็นบอกว่าทำยากนี่โคนเสร็จแล้วก็นี่ต้องใส่หม้อนี่จ้ะต้องอบด้วยจ้ะเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะอร่อยมันมันเหมือนตะก้อผสมหม้อแกงใช่ค่ะใช่ค่ะมันมันอร่อยคือมาที่หมู่บ้านห้วยน้ำใสต้องมาชิมต้องมาชิมค่ะพลาดไม่ได้จริงๆพลาดไม่ได้เลยค่ะคือเขาให้สมญานามที่เนี้ยว่าเป็นแม่กำปองคล้ายๆแม่กำปองสองคือสงบจริงๆจะเหมือนไหมไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนค่ะของเรามีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวเองค่ะเพราะว่าเราจะมีชุดพื้นใช่พื้นเมืองค่ะแล้วก็มีบรรยากาศอันสดชื่นค่ะนะคะมีลำห้วยมีชาวบ้านน้องๆชาวมอนค่ะก็จะใส่ชุดมอนมาใส่ชุดมอนทั้งวันปกติก็ใส่แบบนี้ก็จะใช่ค่ะคือถ้าไม่ได้มาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะได้เห็นแบบนี้ก็จะได้เห็นค่ะแต่ว่าร้านค้าเราจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ติดต่อกันนะคะเปิดตั้งแต่7โมงถึงบ่ายสามถึงบ่ายสามแต่วันธรรมดาก็สามารถเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้มาเที่ยวได้ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมตักบาตรตักบาตรแล้วก็มีน้องๆมาทำกิจกรรมในการรำหรือการล่อนแร่แล้วก็มีการถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวค่ะก็จะได้อีกบรรยากาศเป็นไกด์ตัวน้อยๆของหมู่บ้านเด็กๆก็จะสามารถพาเที่ยวได้เลยเดินเที่ยวเพราะระยะทางจาก500เมตรค่ะจากจุดข้างล่างถึงที่นี่500เมตร500เมตรก็ไม่ไกลเนาะก็ไม่ไกลแต่เดินก็แอบเหนื่อยอยู่แอบเหนื่อยแอบเหนื่อยแต่ว่าได้สูดอากาศอันบริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆเพราะว่าโอบล้อมด้วยหุบเขามีลำธารน้ำใสจริงๆสมชื่อบ้านด้วยน้ำใสจริงค่ะเป็นน้ำไหลจากภูเขาภูเขาค่ะเป็นน้ำจากเทือกเขาตะนาวสีนะคะจะเห็นเราหลังเขาก็คือเทือกเขาตะนาวสีอยู่ติดพม่าเลยอยู่ติดพม่าเลยค่ะประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็ถือว่าถ้ามาวันธรรมดาก็มาเที่ยวธรรมชาติมาเที่ยวได้ธรรมชาติหลังเดินเที่ยวตลาดจนหนำใจหากเมื่อยขาเดินลงมาไม่ไหวก็จะมีรถมาคอยบริการรับส่งนักท่องเที่ยวด้วยค่ะใครเหนื่อยจะมีรถบริการนะคะก็เป็นการกระจายรายได้ให้คนในชุมชนด้วยนะคะโอ้
เริ่มจะมีลมเนยก็จะตื่นเต้นเล็กน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เสียงเมื่อกี้ไม่นิดหน่อยนะกลัวจริงกลัวจริงโอ้ยอันนี้คือลงเนินตอนแรกอ่ะมีแรงเดินขึ้นไปไวไงแต่ขากลับอ่ะเลยขอให้ผมมาส่งพอลงมาด้านล่างก็จะพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่ชุมชนนักท่องเที่ยวก็จะบูชาดอกไม้และเขียนชื่อมงคลเพื่อขอพรหลวงปู่เหมราชกันค่ะและบริเวณจุดนี้นะคะจะเป็นที่เคารพสักการะของคนในหมู่บ้านหมู่บ้านมอนห้วยน้ำใสนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะหลวงปู่เหมราชนะคะก็จะเป็นศาลาแบบนี้นะคะก็คือคนที่นี่เขาก็จะมาไหว้บูชาขอพรหรือบางคนถึงขั้นบนนะคะเขาบอกว่าบนแล้วได้ดังสมหวังก็จะต้องมาแก้บนด้วยไข่ต้มพวงมาลัยผ้าสามสีประทัดน้ำแดงรำมอนถวายแคนวงด้วยนะคะแล้วแต่ว่าจะชุดเล็กหรือชุดใหญ่ในสิ่งที่เราขอไว้แล้วแอบกระซิบมานะคะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเดี๋ยวจะลองขอค่ะถ้าขอได้เดี๋ยวจะจัดชุดใหญ่มารำมอนถวายเลยค่ะหลังจากนี้เราจะไปทำกิจกรรมรวมพลังศาสนิกจิตอาสาปลูกป่าที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทองก็ทำให้เด็กๆได้มีรอยยิ้มและสร้างกำลังใจเราก็จะมีคุณครูคอยเข้าเวรเพื่อที่จะคอยดูแลเด็กๆเหล่านี้อยู่ด้วยค่ะเด็กๆเหล่านี้นะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลับบ้านนะคะเขาก็จะแบบขออยู่ช่วยคุณครูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ค่ะช่วยกิจกรรมของเรียนเขาก็จะแบบเปลี่ยนเวรกันนะคะก็จะมีอยู่ช่วยคุณครูด้วยประมาณ5คน6คนเงี้ยค่ะค่ะและทีเนี้ยค่ะนอกจากเด็กๆที่เป็นข้ามาจากเพื่อนบ้านแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มั้ยคะคุณใช่ค่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะถ้าเป็นกะเหรี่ยงประมาณ 80% อีก 20% ก็จะเป็นมอญพม่าแล้วก็ไทยค่ะทางกรมการศาสนาเนี่ยได้เอาไก่พันธุ์พื้นเมืองมาให้ด้วยจำนวน10ตัวซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยค่ะเด็กเราก็จะได้ฝึกเป็นประกอบอาชีพได้ค่ะก็ดีใจมากเลยที่ได้นำเอาเยาวชนทั้ง5ศาสนาได้มาร่วมในกิจกรรมสำคัญของกรมการศาสนาเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญในครั้งนี้ด้วยเห็นเขาได้ร่วมกันแล้วก็มีความสุขเพราะเราคิดว่าเด็กเหล่านี้นะก็จะได้นำสิ่งที่พบที่เห็นเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนๆเขาได้ฟังต่อไปตรงนี้เนี่ยได้เห็นถึงเด็กเนี่ยที่ให้ความสำคัญกับคำว่าจิตอาสาแล้วก็ในส่วนของคณะของศาสนิกทุกคนด้วยเหมือนกันที่มาร่วมกันในการทำจิตอาสาตรงส่วนนี้เมื่อเห็นรอยยิ้มแล้วรู้สึกว่าเราให้เรามีความสุขคนรับก็มีความสุขมีความสุขทั้งคนให้และคนรับนะครับผมน้องๆทุกคนก็ดีใจแล้วก็แฮปปี้กับกิจกรรมนี้มากเลยครับน้องๆได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนต่างศาสนาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้ติดภาคของชายแดนพม่าสุดๆเลยครับแค่เดินข้ามไปก็ถึงพม่าละตอนนี้ในส่วนของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบจากทางศาสนาของเราก็สามารถเชื่อมโยงกันได้เพราะศาสนาเรามีอยู่กฎข้อนึงคือการแบ่งปันให้กับคนที่ต้องการการมาสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครั้งนี้เห็นถึงความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะแม้ว่าจะต่างศาสนาก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันสาธุการเทปนี้ถือว่าพามาทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมและชุมชนรวมไปถึงทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามแบบนี้ให้คงอยู่นะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยหรือว่าจะติดแฮชแท็กว่าสาธุกันก็ได้นะคะสำหรับสาธุกันสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะสาธุ